สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุนารีรำลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์29ปีที่จากไปจำเหตุการณ์วันนั้นได้แม่นไม่มีวันลืมวันที่13มิถุนายนครบรอบ29ปีการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องลูกทุ่งผู้ล่วงลับที่ยังอยู่ในใจแฟนเพลงทั้งประเทศมาทุกยุคทุกสมัยและถือเป็นต้นแบบให้กับศิลปินลูกทุ่งรุ่นหลังกลายเป็นตำนานราชินีลูกทุ่งที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานด้านนักร้องลูกทุ่งสุนารีรัชสีมาได้โพสต์รำลึกถึงพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ29ปีที่จากไปซึ่งตนยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้แม่นไม่มีวันลืมวันที่คนไทยสูญเสียราชินีลูกทุ่งไปอย่างไม่มีวันกลับพี่พึ่งคือครูอีกคนของตนและอยู่ในใจเสมอไม่เคยลืม13มิถุนายนวันนี้เมื่อ29ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่คนไทยทุกคนสูญเสียราชินีลูกทุ่งเราจำเหตุการณ์ได้แม่นเลยตอนนั้นวงดนตรีของเราไปแสดงทางภาคตะวันออกในวันนั้นเราไม่แน่ใจว่าฝนตกแล้ววงดนตรีทั้งหลายไม่ได้แสดงหรือว่าหลังจากแสดงงานเสร็จพวกเรากลับมาพักกันที่น้ำตกพริ้วจันทบุรีซึ่งตอนนั้นมีวงสุนารีรัชสีมาวงพรศักดิ์สองแสงวงสมโพธิ์ดวงสมพงษ์เอกพจน์วงนาฏพวกจะพักอยู่ที่ร้านลุงเย็นกำลังสั่งอาหารตามสั่งที่ร้านก็จะมีทีวีเก่าๆอยู่เครื่องนึงก็เปิดทิ้งไว้มีข่าวด่วนประกาศว่าพุ่มพวงเสียชีวิตทุกๆคนตกใจบางคนร้องไห้เราเองก็รู้สึกเหมือนฝันและยังคิดว่าไม่จริงพวกเรานั่งคุยกันจนสว่างรอฟังให้แน่นอนอีกครั้งว่าเป็นความจริงไหมสุดท้ายก็เป็นความจริงเราได้สูญเสียราชินีลูกทุ่งของเราไปจริงๆพวกเรารอฟังข่าวว่าเขาจะตั้งศพสวดอภิธรรมที่ไหนหรือมีงานจัดงานไว้อะไรพี่พึ่งอย่างไรสรุปก็คือพวกเราตัดคิวเดินสายกลับมางานไว้อะไรพี่พึ่งที่กรุงเทพจำได้ว่าเขาได้จัดเวทีให้ศิลปินขึ้นไปร้องเพลงที่วัดมกุฏกรุงเทพเราใส่ชุดสีขาวขึ้นไปร้องเพลงกล่อมให้พี่พึ่งฟังพี่พึ่งคือครูอีกคนของเราตอนนี้พี่พึ่งไปเป็นเทพเทวดาคอยช่วยเหลือคนขออนุโมทนาบุญกับพี่พึ่งด้วยนะจ๊ะที่หลายคนสมปรารถนาเพราะพี่ช่วยวันนี้ครบ29ปีที่พี่พึ่งจากไปครอบครัวเราได้ตักบาตรทำบุญให้พี่แล้วนะคะสาธุสาธุสาธุอยู่ในใจเสมอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ